สวัสดีครับผมพี่บูลแจ้งสว่างครับมาเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับ nakedenglish.net นะครับถ้าคุณสนใจลงทะเบียนเรียนคอร์สออนไลน์ของเราก็ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ nakedenglish.net ครับเรามี3คอร์สให้คุณได้เลือกเรียนนะครับคอร์ส3เนี่ยก็จะเป็นสอนการนำไปใช้แล้วก็สรุปพื้นฐานการคิดเป็นฝรั่งให้คุณดูด้วยนะครับถ้าคุณสนใจเนี่ยคอร์ส3เนี่ยก็สามารถจะเป็นคอร์สที่คุณเริ่มต้นได้เช่นกันนะครับบทเรียนในวันนี้ผมจะมาบอกวิธีเคล็ดลับแล้วก็เทคนิคให้คุณได้รู้วิธีฝึกภาษาอังกฤษอยู่เมืองไทยก็เก่งได้คุณฝึกที่เมืองไทยนี่นะครับแล้วก็รู้หลักภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องแล้วก็นั่งเฉยๆอยู่ในบ้านคุณอยู่ในห้องเรียนอยู่ในที่ทำงานได้หมดเลยครับผมจะบอกให้นะครับวิธีการก็คือเวลาคุณฝึกภาษาอังกฤษเนี่ยคุณก็ต้องรักที่จะทำแล้วก็เวลาคุณไปพูดกับชาวต่างชาติเนี่ยคุณจะได้คล่องดังนั้นคุณเรียนในห้องเรียนแล้วไม่พอนะครับถ้าคุณอยากจะเห็นภาพตัวเองพูดคล่องแคล่วพูดภาษาอังกฤษได้โดยไม่ต้องคิดมากคุณก็ต้องทำนอกห้องเรียนเพราะผมเองผมก็ทำภาษาอังกฤษนอกห้องเรียนเยอะมากครับดังนั้นในตอนนี้เนี่ยผมก็จะฝึกให้คุณอยู่เมืองไทยก็เก่งได้ก็คือคุณนั่งอยู่ในห้องสมมุติว่านี่เป็นห้องนอนผมแล้วกันนะครับสมมุติไม่ใช่ห้องนอนจริงนะครับผมก็จะบอกคุณว่าผมก็นึกเรื่องไปว่าผมจะพูดกับใครดีผมก็นึกหน้าก่อนว่าอ๋อพูดกับเพื่อนฝรั่งคนนี้ละกันแล้วก็เรื่องอะไรดีผมคุณก็นึกไปจินตนาการไปครับสมมุติผมจะเล่าเรื่องว่าเออเนี่ยนะในเมืองไทยเนี่ยมันมีสายฉีดชำระเวลานั่งชักโครกนะครับก็จะมีสายฉีดชำระซึ่งคนอเมริกันเขาไม่มีกันนะครับผมก็เลยจะบอกเขาว่าเออเนี่ยเรื่องราวที่จะพูดนะครับพูดอย่างนี้บอกว่ามีคนอเมริกันคนนึงที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยเขาชอบให้มีสายชำระอยู่ในห้องน้ำมากเลยเนื่องจากว่าเขาเป็นคนอเมริกันเขาไม่เคยเห็นสายชำระมาก่อนพอเข้ามาอยู่เมืองไทยเขาก็ชอบมากเลยแล้วเขาก็พูดว่าเออน่าจะเอาสายชำระแบบนี้ไปใช้ที่ห้องน้ำในอเมริกาบ้างนะอ่ะเนี่ยผมก็จะเล่าเรื่องแบบนี้นะครับเป็นภาษาอังกฤษให้กับเพื่อนผมที่เป็นคนอเมริกันฟังสมมุติว่าเพื่อนคนนั้นเข้ามาเยี่ยมผมที่เมืองไทยแล้วกันผมก็เริ่มต้นก่อนเริ่มต้นผมพูดว่าเออผมมีอะไรจะบอกคุณอย่างนึงนี่ครับเกริ่นก่อนผมก็บอกว่านี่ฉันมีอะไรจะบอกเธออย่างนึงนะผมก็พูดว่าI have something to tell you นะครับถ้าคุณจะพูดตามผมก็คุณก็ copy เรื่องผมไปก่อนแล้วก็ทำจินตนาการว่าคุณกำลังเล่าอยู่จริงๆครับอ่ะพูดฉันมีเรื่องนึงจะเล่าให้คุณฟังนะ I have something to tell you แล้วผมก็พูดทั้งเรื่องเมื่อกี้ภาษาไทยที่เล่าคุณฟังไปผมก็จะพูดเป็นภาษาอังกฤษแรกๆถ้าคุณพูดไม่ได้คุณก็ต้องช้าก่อนแต่อย่างผมทำมา20ปีแล้วครับที่ผมฝึกแบบนี้มาเนี่ยดังนั้นผมก็จะเล่าเลยในทันทีนะครับผมก็จะบอกว่าAn American who lives in Thailand likes the idea of having a bidet shower near the toilet bowl. นี่ครับประโยคนี้ก็แปลว่าคนอเมริกันคนหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศไทยเนี่ยชอบการที่จะมีสายฉีดชำระเอาไว้ใกล้ๆกับชักโครกครับคุณก็ต้องรู้จักศัพท์คำว่าสายฉีดชำระครับก็เรียกว่า bidet shower. Bidet นะครับมาจากภาษาฝรั่งเศสออกเสียง bidet ตัว T ไม่ออกเสียงนะครับแล้วก็ showerShower ก็คืออะไรที่ฉีดฟู่ๆไปนะครับเหมือนน้ำฝักบัวทำนองนี้มันอาจจะมีเรียกเป็นอย่างอื่นนะครับเพราะสายฉีดชำระเนี่ยมันอาจจะใช้คำอื่นเลี่ยงๆกันได้บางคนก็ใช้คำว่า sprayer ครับเป็น bidet spray ก็ได้ bidet sprayer ก็ได้นะครับแต่ผมคิดว่าพูดว่า shower น่าจะเข้าใจง่ายกว่า bidet shower นะครับแล้วก็ชักโครกก็คือคำว่า toilet bowl จะเรียกว่า toilet เฉยๆก็ได้หรือ toilet bowl bowl ก็คือชามแบบนี้ก็ได้นะครับประโยคเมื่อสักครู่นี้ที่ผมพูดไปเนี่ยนะครับถ้าคุณอยากจะ copy แล้วก็จินตนาการว่าคุณกำลังเล่าเรื่องเดียวกันอยู่เนี่ยคุณก็ย้อนกลับไปนะครับเพราะว่าผมมีอีกหลายประโยคที่จะพูดให้คุณฟังมันจะไม่ยาวเกินไปครับผมเล่าเมื่อสักครู่นี้จบแล้วผมก็ต่อด้วยประโยคที่พูดว่าเขาบอกว่าเขาอยากจะเอาสายฉีดชำระแบบนี้ไปติดในห้องน้ำของเขาที่อเมริกาบ้างจังเลยก็พูดเป็นภาษาอังกฤษว่า he would like to have a bidet shower in the bathroom of his home in the USAHe would like to have a bidet shower in the bathroom of his home in the USA. คุณก็ลองฝึกพูดตามดูนะครับอันนี้ก็ได้เป็นเรื่องหนึ่งแล้วเห็นไหมครับคุณนั่งอยู่กับที่ก็ได้แต่ว่าคุณรู้หลักก่อนแล้วคุณก็ฝึกพูดไปแล้วคุณก็อาจจะอัดเสียงเอาไว้แล้วก็ฟังเสียงตัวเองซิว่าเออมันโอเคไหมเรื่องต่อไปครับผมจะเล่าเหตุการณ์นี้ให้กับเพื่อนอเมริกันคนหนึ่งฟังเหมือนกันนะครับผมก็บอกว่าเออเมื่อประมาณ 3-4 เดือนที่แล้วเนี่ย
มีเพื่อนผมเป็นคนอเมริกันที่อยู่ลาสเวกัสเนี่ยเป็นสามีภรรยากันเนี่ยเขาบอกผมว่าเขาจะมาเยี่ยมผมที่เมืองไทยเดือนสิงหาคมแต่เมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยภรรยาเขาเขียนอีเมลมาหาผมบอกว่าต้องยกเลิกการเดินทางมาเที่ยวเมืองไทยการมาเยี่ยมผมที่กรุงเทพแล้วเพราะว่าไปตรวจร่างกายมาพบว่าเป็นมะเร็งที่ทรวงอกนะครับผมก็เล่าทั้งหมดนี้เป็นภาษาอังกฤษว่า3 or 4 months ago, two friends of mine in Las Vegas told me that they would be coming to visit me in Bangkok. But 2 weeks ago, the wife emailed me saying that she was diagnosed with breast cancer. So they had to cancel the trip to Thailand. นะครับเนี่ยคุณก็ฝึกไปครับถ้าคุณอยากจะจินตนาการว่ามีเหตุการณ์เดียวกับผมคุณก็อย่างที่บอกครับย้อนกลับไปฟังนะครับผมพยายามจะพูดไม่ให้ช้าเกินไปไม่ให้เร็วเกินไปคือไม่ให้ช้าเกินไปจนยืดยาดเหมือนกับมันไม่ธรรมชาติแล้วก็ไม่ให้เร็วเกินไปจนคุณจับไม่ได้ครับก็คือเอาเป็นว่าเป็นสปีดกลางๆคนอเมริกันหรือเพื่อนผมคนแคนาเดียนบางคนที่เขาพูดช้าๆแบบธรรมชาติของเขาเองอ่ะพูดประมาณนี้ก็มีนะครับในที่เขาพูดจริงๆเนี่ยบางคนพูดเร็วกว่านี้แต่ส่วนใหญ่ก็จะมีเร็วกว่านี้ด้วยครับแล้วก็มีประมาณที่ผมพูดไปเนี่ยก็มีหลายคนครับคุณก็ฝึกความเร็วประมาณนี้ก็โอเคนะครับแต่ว่าเน้นพูดให้ชัดแล้วก็พูดให้ถูกหลักภาษาอังกฤษด้วยเรื่องที่3เรื่องสุดท้ายครับที่ผมจะให้คุณฝึกเนี่ยก็คือเรื่องที่ผมจะพูดกับเพื่อนฝรั่งว่าผมอ่ะชอบไปอเมริกาช่วงเดือนกันยาและตุลาคมเพราะว่าผมชอบไปดูใบไม้เปลี่ยนสีที่แถบนิวอิงแลนด์ในอเมริกาเนี่ยนะครับผมจะพูดต่อว่าแต่ก็ผมยังไม่เคยไปดูใบไม้เปลี่ยนสีในประเทศหนาวที่อยู่ในเอเชียเลยเช่นญี่ปุ่นเกาหลีแล้วก็จีนผมว่าถ้ามีโอกาสเนี่ยผมก็อยากจะไปดูใบไม้เปลี่ยนสีที่ประเทศเขตหนาวในเอเชียเหมือนกันนะผมก็พูดเรื่องราวนี้ให้เพื่อนฝรั่งฟังครับจินตนาการไปนั่งอยู่กับที่ก็ได้ครับผมก็บอกว่า normally I like to visit the USA in fall because I like the autumn leavesBut I have never been to a cold climate country in Asia. Maybe it would be a good idea to visit one of those countries like Japan or China or Korea for autumn leaves. ประมาณนี้นะครับก็คุณจินตนาการได้เลยว่าคุณจะพูดเรื่องอะไรจากเหตุการณ์จริงของคุณเล่าให้เพื่อนฝรั่งฟังจินตนาการถ้าคุณไม่มีเพื่อนฝรั่งก็จินตนาการใครก็ได้ในความคิดคุณนะครับแล้วก็ฝึกพูดภาษาอังกฤษไปแล้วก็ฝึกบ่อยๆสมมุติว่าผมรู้สึกว่าแรกๆผมยังพูดไม่ค่อยคล่องเนี่ยผมก็จะพูดเรื่องเดิมๆเนี่ยนะครับแล้วผมก็อาจจะเดินไปแล้วผมมีเวลาว่างผมก็ฝึกพูดไปบ่อยๆทำหลายๆครั้งครับแล้วเวลาอีกหน่อยถ้าคุณรู้หลักภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องแล้วคุณอยากจะเล่าเรื่องอะไรคุณก็จะพูดได้อัตโนมัติหรือคุณจำเป็นต้องเถียงกับฝรั่งคุณก็จะเถียงได้นะครับอย่างผมมีเหตุการณ์ที่แบบคาดไม่ถึงมีฝรั่งที่ต้องอยู่ในเหตุการณ์ที่ผมต้องเถียงเขามีจริงๆนะครับผมก็เถียงได้ครับอย่างถูกต้องด้วยดังนั้นอย่างที่บอกนะครับจะไม่มีภาพตัวคุณที่พูดภาษาอังกฤษได้คล่องถ้าคุณนึกว่าเรียนและจดแต่ในสมุดเยอะๆโดยที่ไม่เอามาพูดการพูดบ่อยๆฝึกพูดประโยคเดิมๆเรื่องเดิมๆซ้ำๆบ่อยๆครับเปรียบเสมือนคุณจดแต่จดใส่สมองครับดีกว่าจดใส่สมุดอีกครับ